ไอ้สัสชาชั่วไอ้คนชั่วมึงจ่ายเช็คเด้งกูมึงจ่ายเช็คเด้งกูทำไมนี่มึงยังกล้าถามอีกเหรอว่าทำไมนี่หนังหน้าหรือฝาท่อคอนกรีตนะถึงได้หนาถึงท่อนปีนขนาดเนี้ยอีโป้ทำไมมึงเล่นผิดคนแล้วนะกูไม่หย่อนย้วยเมียใหม่มึงนะมึงคอยดูเลยมึงเตรียมรับหมายศาลที่กูจะฟ้องหย่ามึงแล้วกูจะประจานมึงลงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับมันยากนะคะไอ้ความรักเนี่ยรู้ทั้งรู้ว่าเขาทำไม่ดีกับเราแต่ทำไมใจมันอยากจะยอมให้อภัยอยู่เรื่อยเรื่องอื่นมันยังยอมให้อภัยกันได้แต่เรื่องที่มันทำกับน้องเราให้อภัยมันไม่ได้นะคะมันไม่ใช่เรื่องปกติของคนที่รักกันหรอคะมันเป็นเรื่องปกติถ้าเรารักกันจริงๆแต่สิ่งที่มันทำกับน้องไม่ปกติมันคือการหลอกลวงและขืนใจนี่มันอะไรกันล่ะครับกูต้องถามมึงมากกว่าว่ามันเรื่องอะไรไม่ตอบน้องๆเขาล่ะเขารอฟังคำตอบอยู่นะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ชื่อปู่ไม่ตอบหรองั้นเดี๋ยวฉันพูดให้เองสวัสดีค่ะพี่ชื่อปู่เป็นเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายของสหรัฐค่ะไม่จริงนะครับลิสาเอกสารสำคัญทางราชการมึงตอแหลค่ะไม่จริงนะครับลิสาผู้หญิงคนนี้มันโกหกไอ้ใบนั้นมันเป็นของปลอมหยุดแห่ได้แล้วเมื่อกี้ว่าที่เขามารวมตัวอยู่ตรงนี้ไม่ได้บังเอิญหรือไงเขารู้กับพืชมึงกันหมดแล้วแล้วมึงภาษาแล้วแหละเรียกกูทำไมอย่ามาพูดจาแบบนี้ที่นี่กูจะพูดมึงจะทำไมที่พี่รัฐมาคบกับลิสาเพราะพี่ต้องการเงินของลิสาทองของบริษัทลิสาที่พี่เอาไปพี่ก็เอาไปขายเพื่อมาจ่ายค่าหย่าให้คุณปู่ใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะเห็นไหมครับลิสาพี่ไม่ได้ทำนะครับพี่ยังไม่ได้เงินค่ะไอ้แมงดาเนี่ยมันติดบอลเงินของน้องมันทะลุอยู่ในบอลหมดแล้วค่ะน้องมึงหุบปากไปเลยไหนหลักฐานฮะที่บอกว่ากูวางยาพวกมึงก็หาไม่เจอมึงคิดว่ามึงเก่งมากแล้วใช่ไหมเด็กอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้วะทุยน่าสมเพชชิบหายเลยแสดงว่ายอมรับว่าทำจริงใช่กูทำเองหน้าอย่างมึงจะทำอะไรกูได้วะฮะไม่ได้หรอกแต่ตำรวจนะทำได้คุมตัวมันไว้ไอ้อะไรของพวกปล่อยกูดิกูไม่ได้ทำอะไรเลยลิสา
พวกมันใส่ร้ายพี่ลิสาช่วยพี่ด้วยนะมึงปากนี้เว้ยพี่วิทย์พวกนี้มันใส่ร้ายพี่ลิสาฉลอง35ล้านซับ3 พลัสแจ็คโค้ดดูฟรีแบบฟินๆกดเลย